โอเคนะครับตอนนี้เราจะมาลองซื้อดาบกันใหม่นะครับโอเคนะดูสิ 7,000 อ้าวเดี๋ยวเงินผมไม่ลดไปเอาก็พันดิเฮ้ยได้อยู่ครับผมโอเคได้เลยโอเคผมจะไปอันเทพสุดเลยนะครับอันเทพทรูซึ่งนั่นก็คือ Power Katana 550,000 นะครับตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ 8,000 แต่ว่าแม่งได้อ่ะแม่งได้เฉยเลยโคตรเทพเลยว่ะสวัสดีครับกับพบช่องเดฟทอล็อกอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรากลับมากับเกมนินจาแมสเตอร์นะครับผมโอเคนะครับเกมนี้จะเป็นเกมการไล่ฟันนะครับเอาเฮ้ยใครตีกูข้างหลังเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาอีกแล้วเหรอฮะเฮ้ยกูมีดาบเทพทูนะเว้ยมึงอย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยอยากลองดีเหรอฮะเอ๊ะเรียบร้อยค่ะมันเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเราจะสามารถเปิดด่านต่อไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมคล้ายๆกับเกมซิมูเลเตอร์นะครับเหมือนสเลย์อิ่งซิมูเลเตอร์นะครับโอเคโอ้เดี๋ยวพี่บอสอยู่ในเกมนี้ด้วยเหรอ wow. โอเคได้มา 43,000 นะครับเดี๋ยวแป๊บผมขอถ่ายรูปกับพี่บอสเดอะซีซิตหน่อยโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยแป๊บนึงโอเคเอาอีกสักรูปโอเคไปเราไปกันเลยนะครับทุกคนโอเคไปลุยกันต่อนะครับผมโอเคนะครับจากที่ดูนะครับรอบๆนี้จะคล้ายๆ Slaying Simulator ที่มีโซนให้เปิดใหม่นะครับแต่ว่าจะเป็นการแบบว่าเหมือนเป็นจำลองการเป็นนินจานั่นเองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราตีดาบกับอากาศก็ได้เนี่ยครับตีกับอากาศก็ได้ XP เอ้ยได้แบบไอตัวดาวกระจายที่มาเป็นเงินนะครับหมายความว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็ได้ตังค์ไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่มัน AFK Simulator นี่นะสนุกจริงๆเลยโอเคต่อไปเรามาดูโค้ดกันบ้างนะครับผมรู้มาว่าโค้ดแรกคือ FR33C4SH นะครับได้เงิน 1,500 นะครับโค้ดต่อไปนะครับนั่นก็คือ EXP 1,000 นะครับผมได้เลเวลนะครับ EXP 1,000 จะได้เป็นเลเวลนะครับโค้ดต่อไปอะครับคือ R3L3AS3 นั่นแหละครับคือโค้ดต่อไปนะครับน่าจะมาจากคำว่า release มั้งโอเคโค้ดต่อไป MON3Y โอเค BOOST โอเคนะครับ Money Boost นะครับคือโค้ดต่อไปโอเคยังเหลืออีกหลายโค้ดนะครับที่ผมจะยังไม่ได้บอกเพื่อนๆนะครับโค้ดอื่นนะครับที่ยังใช้ได้อยู่มีเพียบเลยนะครับผมจะบอกไว้ใน description ละกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตอนเช้าของอีกวันนึงนะครับที่ผมตัดมานะครับก็เกมนี้ก็ได้อัปเดตนะครับมีรีเบิร์ตมีอะไรเข้ามาหลายอย่างนะครับไหนผมขอดูดาบเทพทรูดูดิโอเคอันนี้ก็จะเป็นดาบที่มันเพิ่มมาใหม่นะครับเป็นดาบที่ต้องใช้ 4,750 รีเบิร์ตโทเค็นนะครับแต่ก็เราก็ใช้บัคเดิมเลยนะครับกับที่ผมใช้ตอนก่อนอินโทรนะครับนั่นแหละครับเราก็จะได้ดาบมาฟรีเพื่อนๆสามารถไปลองดูกันได้นะครับไม่มีอะไรเลยเพื่อนๆไม่ต้องสนใจหรอกถ้าเพื่อนๆคิดว่าเงินไม่พอที่จะซื้อดาบนะครับให้เพื่อนๆกดซื้อไปเลยเพื่อนๆไม่ต้องสนใจว่าเงินไม่พอแล้วแม่งมันจะได้มาฟรีๆเลยนะครับโอเคตอนนี้ครับผมก็ใส่หน้ากากนินจาอยู่ด้วยวู้โอเคไปเราไปฆ่ากันต่อเลยดีกว่าผมจะบอกว่าเกมนี้ก็สนุกใช้ได้นะครับเพื่อนๆสามารถมาลองเล่นกันได้ดูเลยนะครับลิงก์เกมจะอยู่ใต้ description เลยครับโอเคแล้วนั่นก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมได้มานะครับสัตว์เลี้ยงก็เปิดไข่เหมือนเดิมเนาะนะไม่ค่อยมีอะไรเนาะเอาเฮ้ยฟันวัวโอ้โหแต่เราต้องกลับไปหามันด่วนเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะออกเกมนะครับเราต้องฆ่ามันแก้แค้นล้างแค้นมันให้ได้แก้เผ็ดมันให้ได้นะครับโอเคนี่ไงมันอยู่ตรงนี้แม่งโคตรน้ำมันไส้เลยโอเคไปเดี๋ยวเราลองฆ่ากันเลยไปอ้าสำเร็จแล้วเว้ยเบคอนแฮก็โดนฆ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เดิมนะครับเพื่อผมจะฆ่ามันได้อีกนะครับโอเคตอนนี้เรากลับไปที่นี่นะครับเราจะเป็นผู้เฝ้าสะพานนะครับไม่มีใครสามารถผ่านสะพานนี้ได้แล้วเอ๊ะโอเคมันอยู่นั่นนะครับมันอยู่นั่นนะครับแล้วมันก็กำลังจะออกมาข้างนอกนะครับผมโอเคไปเราไปเลยโอ้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ฆ่ามันไปอีกรอบนึงแล้วนะครับผมสุดยอดเลยนะครับโอเคผมจะบอกว่า
สะพานนี่ก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีดาบที่โคตรเทพทรูแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใช้สะพานนี่เป็นตำแหน่งฟาร์มเลยการฆ่าคนจะได้ตังค์เยอะกว่าฆ่าบอทนะครับบางครั้งนะครับแต่ถ้าใครอยู่เลเวลต่ำๆก็ฆ่าบอทก็อาจจะได้เยอะกว่าฆ่าคนนะครับหมายถึงอีกคนนึงนะที่ว่าเลเวลต่ำไม่ได้หมายถึงเรานะแต่ว่าไปบัคดาบเทพทรูนะครับเพื่อนๆลองได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีดาบที่เมพสิงห์ที่สุดในเกมเลยที่ผมไม่ต้องตีเบิร์ดพันกว่าครั้งนั่นเองนะครับเทพไม่อย่างเทพเลยว่ะไม่อย่างเทพโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ